วันนี้ก็จะมาแชร์เคสโรคไตนะคะไกด็้คือคุณลุงนะคะอายุ70 ปีค่ะจริงๆแล้วคุณลุงไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคไตค่ะก็คอือืทานพมวกอาหารเสริมมาเยอะพอรู้ว่าอะไรดีแกก็จะสั่งมาทานแกก็ทานมาเป็นปีเลยนะคะแล้วช่วงเดือนมีนาคมอะค่ะก็ไปตรวจสุขภาพค่ะก็พบว่าตัวเองเนี่ยไตเสื่อมระยะ2นะคะค่าไต67.7%ค่ะก็คุณหมอไม่ได้แนะนําอะไรเลยค่ะแกก็ยังแบบกินอาหารเสริมที่แกสั่งมาปกติเลยแล้วพอเดือนมีนาเนี่ยค่าไตแกลงมาที่50.5%ค่ะก็คือเข้าระยะ 3A ค่ะแกก็ยิ่งตกใจเลยเพราะว่ามันแค่เดือนกว่าๆทีเนี้ยแกก็เลยเข้าไปดูใน YouTube อะค่ะแล้วบังเอิญก็มาเจอช่องของแหม่มนะคะแกก็เลยลองโทรเข้ามาปรึกษาค่ะแกก็เริ่มเล่าเรื่องส่วนตัวของตัวเองแกเล่าให้ฟังว่าแกมีปัญหาเรื่องจิตเวชด้วยก็ต้องไปหาคุณหมออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนเนี้ยแกก็โดนพี่น้องแกอ่ะคือห้ามสั่งอะไรมาทานเองค่ะแต่ว่าแกก็แอบสั่งเพราะว่าแกกลัวตัวเองไม่แข็งแรงแล้วแกก็เลยตัดสินใจก็ขอคําแนะนําว่าจะไม่อยากให้ไตเสื่อมไม่อยากฟอกไตต้องทํายังไงอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งที่แกไตแย่ลงเร็วเพราะว่าแกทานอาหารเสริมเนี่ยคือแบบเยอะมากหลายตัวแล้วก็ยังมียาของโรงพยาบาลด้วยค่ะตอนแรกอ่ะนําเสนอเป็นชุดเซฟไปนะคะแล้วแกก็บอกว่าขอลงทานอย่างละกล่องก่อนก็คืออุ้งนี้1 กล่องก็หาร1 กล่องค่ะแต่ว่าแกอ่ะต้องแอบสั่งเพราะว่าพี่ชายกับน้องสาวแกอ่ะก็คือไม่ให้สั่งค่ะแล้วแกก็แอบทานก็คือพออืได้มมาเนี่ยก็คือต้องซ่อนแล้วก็แอบทานเราก็บอกว่าให้ทานช่วงที่แบบว่าที่แกสะดวกเลยที่แบบเห็นว่าพี่น้องไม่อยู่อะไรเงี้ยก็เลยพอแกทานไปได้เดือนหนึ่งเมื่อวานนี้แกก็เลยไปตรวจค่าไตตัว GFR แกก็ขึ้นมาเป็น68%แกก็แบบดีใจมากนะคะพี่แม่มใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้เดือนหนทึ่างนเดือนค่ะ1 เดือน1 เดือนใช่ค่ะ1 เดือนพอดีคืออหนาึ่หงาเดรือเนสริมที่คุณลุงชอบทานคือเป็นแบบเม็ดหรอครับหรือเป็นแบบชาชงหรืออะไรครับที่เขกา็บอกคือกิถ้นาเป็นโปรตีนก็เป็นแบบชงอะค่ะแกก็กินมาเป็นปีเลยนะคะแล้วก็คอลลาเจนเนี่ยมันสกัดมาจากปลาทะเลแล้วแกก็กินเพื่อบำรุงข้อเข่าของแกแต่ว่าแกก็ยังมีอาการของปวดเข่าอยู่จนทุกวันเนี่ยค่ะอ๋อก็แคลื้อวเป็กน็แบบผงเป็นผงไม่ได้เป็นเม็ดใช่ไหมครับคอลลาเจนมันจะเป็นเหมือนซอฟเจลอะค่ะที่มันเหมือนน้ำมันปเจลาลอะใช่เป็นค่ะสเีหมือนนด้ำมันปลาประมาณนั้นนะำคครัะบจะไดค้่ะรูแ้ล้ววก่า็อามหาีรเสริมเสริมเขาใชแต่กต่างกับเจลเรานะครับใช่ใช่แล้วก็มีพวกยาเป็นอาหารเสริมลดไขมันเป็นเม็ดที่แบบมันกินเยอัอดะเป็นเม็ดนะคะแล้วก็ยาระบายแก้ท้องผูกมันก็จะมีส่วนผสมของพวกสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแกแกบอกกท็ุกอยก่าิงนละเอียดมากเลยนะคะใเชนี่่ยแกกินทุกอย่างเลยที่แบบว่าจะทําให้แกสุขภาพดีแต่แกไม่รู้ว่าแกมีไตเสื่อมเพราะว่าแกไม่เคยตรวจค่าไตเราเพิ่งจะมาตรวจเจอตอนเดือนมีนาคมอะค่ะเราค่าไตมันก็ลดลงเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็คือขึ้นมา68%ตรวจมาเมื่อวานเนี้ยค่ะแกก็บอกว่าดีใจมากก็เลยบอกว่าแกก็ต้องคุมอาหารไปก่อนแล้วก็ช่วงที่แกทานอูมิ1 กล่องอะค่ะแกทานวันละ2 ซองใช่ไหมคะก็คือมันก็จะเหลือหารอีก15 ซองเพราะหารจะทานแค่วันละ2ใช่ไหมคะแกก็ถามว่าจะต้องทานอูมิต่อไหมเราก็เลยแนะนําว่าให้ทานต่อไปก่อนแกก็เลยแอบสั่งเพิ่มไปอีกกล่องหนึ่งแล้วก็ทานต่อก็เป็นครบเซตแล้วเดี๋ยวแกจะต้องสั่งเพิ่มอีกก็ดีใจกับคุณลุงเขาว่าค่ะที่ค่าคไต่ะแกได้เพิ่งทําให้แบบเหมือนแกก็มีกําลังใจเพิ่มขึ้นค่ะค่ะกพ็ี่แม่มขอสอบถามนิดนึงว่าทําไมเขาถึงอยู่ๆเขาถึงไปเช็คค่าไตคะทั้งที่กินอาหารเสริมมานานมากๆอย่างเงี้ยค่ะคือมีอาก็กเหามืรอนไหมคะแกไม่มีอาการอะไรเลยแต่ว่าเหมือนแกไปหาหมอปกติตามหมอนัดนะคะแล้วคุณหมอแนะนําด้วยเรื่องอายุด้วยมั้งค่ะก็เลยได้ตรวจแล้วก็รู้ค่าไตก็เลยแบบตกใจแต่ว่าเรื่องอาการข้างเคียงที่จะต้องมีในระหว่างนั้นนะแกก็คือไม่รู้อะไรเลยก็โอ้ยินดีกับคุณลุงท่านคนี้่ะมากๆเลยนะคะเป็นนักคู่กับพี่แหม่มโดยแท้จริงๆค่ะทุกคนมีลูกค้าเป็นของตัวเองนะคะที่จะมาแมทชิ่งกับเราเนาะคือบริการหลังการขายของเรานี่เยี่ยมมากๆเลยนะคะก่อนการขายระหว่างการขายด้วยนะคะคือแนะนําเรื่องของการดูแลอาหารอย่างเคสนี้พี่แหม่มก็ดูแลใกล้ชิดมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณทั้งในส่วนขคอง่ะทางคุณลุงนขะคอบะคทุีณ่เชื่อคม่ัะ่นเนาะแล้วก็
ขอบคุณอุมิกับฮาร์ดด้วยนะคะที่ทำให้คุณลุงมีค่าไตที่ดีขึ้นนะคะขอบคุณพี่แหม่มมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video